คุณผู้ชมคะตามต่อมาดูเรื่องนี้กันหน่อยจะเป็นข่าวฉ้าวงการสีการกรีอีกแล้วหรือเปล่าเพราะว่ามีสาวคนหนึ่งไปร้องเพจสายไหมต้องรอดเธอบอกว่ามีคดีความคดีหนึ่งเกิดขึ้นกับตัวเธอกับสามีมันเกิดขึ้นประมาณ8ปีมาแล้วคุณพิงผู้ชมเป็นคดีในข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น8ปีกว่าแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็มีการต่อสู้คดีกันมานะคะแล้วก็ปล่อยตัวมาตั้งแต่ปี59แต่ปรากฏว่าจู่ๆเมื่อไม่นานมาเนี้ยเธออ้างคะ่ะบอกว่าในตํารวจ ยศร้อยตำรวจเอกที่เหมือนดูแลคดีนี้น่ะติดต่อมาฟากฝั่งเธอแล้วก็บอกว่าเอาเงินมาจ่ายสิให้เงินมาสี่หนึ่งแสนแลกกับการขาดอายุความของคดีนี้จะได้ไม่ต้องถูกดำเนินคดีทางกฎหมายตัวเธอบอกเบื้องต้นแบบนี้นะคะแล้วเมื่อวานนี้ทางด้านของเพจสายใหม่ต้องรอดก็ตั้งโต๊ะแถลงพร้อมกับเธอเลยนะคะตัวเธอเล่าเหตุการณ์เป็นแบบนี้คุณผู้ชมย้อนไป15เมษายนปี58กลุ่มวัยรุ่นยกพวกทําร้ายร่างกายกันแถวห้างซูเปอร์มาร์เก็ต ในพื้นที่สุขุมวิท93มีคนได้รับบาดเจ็บต่อมามีผู้ที่เข้าไปแจ้งความกล่าวหาค่ะบอกว่าสามีและเพื่อนสามีของตัวเองเนี่ยเป็นคนก่อเหตุนี้ตำรวจเรียกไปสอบถามก่อนจะมีการแจ้งข้อหาที่บอกคุณผู้ชมไปร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นเพราะว่าพยานที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยชี้ตัวสามีชี้ตัวเพื่อนสามีนะคะหลังจากนั้นก็ถูกกล่าวหาว่ามีการใช้อาวุธปืนทำร้ายร่างกายปลายปี59ค่ะตำรวจนำหมายจับ ลงวันที่22เมษายน58เข้ามาจับก,กุมสามีตัวเองที่บ้านน้องสาวตอนนั้นพ่อของสามีให้สมุดบัญชีธนาคารภายในมีเงิน3 0 0แสนบาทไว้ใช้เป็นหลักฐานประกันตัวเพื่อต่อสู้คดีสามีเนี่ยยืนยันความบริสุทธิ์ใจนะบอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก่อนจะมาทราบภายหลังว่าเพื่อนของสามีที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยเพราะว่าไปซื้อของที่ห้างนี้พร้อมกับสามีก็ถูกพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีติดต่อนัดหมายกันเข้าไปพบหลังเกิดเหตุได้หนึ่งสัปดาห์ ตำรวจติดต่อจากการตรวจสอบพบกระเป๋าสตางค์ตกอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุเพราะว่าในวันนั้นเพื่อนของสามีถูกรุมทําร้ายขณะที่กําลังออกจากซูเปอร์มาร์เก็ตก็วิ่งหลบหนีกันไปทําให้กระเป๋าตกอยู่ตรงนั้นทางตำรวจอ้างว่าได้มีการทําสํารวนส่งฟ้องคดีนี้ค่ะซึ่งจะต้องถูกคุมขังหากไม่อยากถูกคุมขังเนี่ยต้องยื่นประกันตัว30,000บาทซึ่งเพื่อนของสามีก็จ่ายเงินนะ3 0,000บาทนะคะเพราะเข้าใจว่าเป็นเงินประกันตัวเห็นบอกว่ามีการจ่ายให้ในห้องน้ําของโรงพักด้วย แต่ทีนี้พอจ่ายไปแล้วก็ถูกปล่อยตัวโดยไม่มีการเขียนเอกสารรับทราบใดๆหลังจากที่มีการประกันตัวสามีตั้งแต่ปลายปี59จนมาถึงช่วง10มกราคมที่ผ่านมานี้เองก็คือปี66แล้วว่ะคุณผู้ชมที่บอกว่าผ่านไป8ปีเนี่ยพนันกงานสอบสวนคนเดิมติดต่อกลับมาแล้วเรียกขอเงิน100 0 0แบาทอ้างบอกว่าเดี๋ยวช่วยทําคดีให้ให้ขาดอายุความเธอบอกว่าพอมีเรื่องมีราวแบบนี้เธอเนี่ยยืนยันว่าจะไม่ยอมจ่ายแล้วก็ยืนยันในความบริสุทธิ์ใจ แล้วกลัวในเรื่องของความปลอดภัยก็เลยมาแจ้งเพจสายหมายต้องรอดค่ะเขาบอกว่าถูกจับหลังนั้นสองปีหนูว่าเป็นเสาหลักของบ้านพ่อหนูก็พิการถ้าไม่มีหนูคนหนึ่งคืออีกห้าหกชีวิตเลี้ยงตัวเองไม่รอดค่ะหนูแค่อยากให้ทุกอย่างอ่ะมันดําเนินการไปแบบแบบตามขบวนการหนูไม่อยากโดนขู่หนูอยากมีชีวิตที่ปกติเพราะอย่างที่บอกค่ะพ่อหนูพิการเขาทางานไม่ได้อยู่แล้ว คือถ้าไม่มีหนูอะแล้วใครจะดูแลบ้านหนูคือหนูไม่มีแฟนหรือว่าถ้าเกิดแฟนจะต้องติดคุกหนูโอเคอยู่แล้วถ้าเกิดสมมติว่าเขาจะต้องโดนกลั่นแกล้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดที่บ้านไม่มีหนูมันไม่ได้คเขาข่มขู่แล้วว่าไงเนี่ยคือเขาไม่ได้เชิงข่มขู่แต่มันเป็นความกลัวของหนูเองที่หนูคิดว่าเขาโทรมาขนาดเนี้ยให้หนูไปหาก,กู้ขนาดเนี้ยแล้วถ้าเกิดเหมือนเขามีความหวังที่จะได้จากหนูแล้วถ้าเกิดเขาผิดหวังล่ะคนผิดหวังสามารถคิดอะไรก็ได้ถูกไหมครับพี่ คือหนูก็กลัวไปของหนูอย่างนั้นนะคะหนูก็เลยมาที่นี่ค่ะนี่นะคะซึ่งตัวเธอก็ให้ข้อมูลนะบอกว่าได้มีความพยายามร้องขอเงิน10,000แบาท,ทเธอพยายามกับบอกกับทางตำรวจบอกว่าไม่มีเงินแล้วก็ขอให้คดีปล่อยไปตามกฎหมายเพราะว่ายืนยันในความบริสุทธิ์ใจของสามีนะคะแล้วก็พยายามอธิบายกับตำรวจที่ขอรับเงิน1นึ่งแสนะบอกว่าทางครอบครัวมไม่มีเงินแต่เธออ้างนะคะว่าตำรวจนายน,นี้พยายามพูดจาให้ตัวเองเนี่ยไปกู้เงินมาให้ได้โดยตนเองเนี่ยได้บันทึกคลิปขณะที่มีการโทรมา ของพนักงานสอบสวนคนนี้เอาไว้เป็นหลักฐานส่วนฟากฝั่งของนายเอสามีของเธอในยืนยันนะว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทที่เกิดขึ้นเมื่อ8ปีก่อนในช่วงเกิดเหตุตัวเองและเพื่อนเดินทางไปห้างเพื่อซื้อของเตรียมกินเลี้ยงที่บ้านแต่ขณะที่กําลังออกจากห้างเนี่ยมีการทะเลาะวิวาทกันแล้วมีบางส่วนวิ่งเข้ามาในห้างตัวเองกับเพื่อนก็แยกย้ายกันหลบหนีเพราะว่าเกรงว่าจะถูกลูกหลงแต่ก็มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะโดยเมื่อวานนี้ทางด้านของคุณเอกพบก็บอกว่าอยากให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย การเดินทางมาร้องขอความช่วยเหลือกับสายหมาต้องรอดก็อยากจะให้ผู้เสียหายเนี่ยนะคะได้รับการดําเนินคดีอย่างถูกต้องเป็นธรรมนะคะหลังจากนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบกันต่อไปทีมข่าวของเราได้พยายามตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้เสียหายได้มีการบันทึกคลิปเอาไว้ว่ามีการพูดคุยเนี่ยนะคะได้รับการยืนยันว่าเป็นนายตำรวจยศร้อยตำรวจเอกจริงๆ แต่หลังจากนี้ก็ต้องฟังฟังทางตํารวจด้วยนะว่าจะออกมาชี้แจงยังไงนะคะใช่ฮะอันนี้ก็เป็นการมาร้องเรียนกับ<ะ>ทางเพจสายไหมต้องรอดยังไงรอฟังคําชี้แจงจากทางตํารวจกันก่อนนะฮะ